เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมเลยค่ะ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุที่เชื่อมโยงกับเราด้วยหลากหลายสถานีด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่สามารถนำมาบอกเล่าเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเรื่องมาได้นะคะ027902111ขอสายคุณอภิคณาได้เลยบอกว่ารับฟังมาจากทางรายการภูมิคุ้มกันนะคะเรามาแชร์ข้อมูลกันได้ค่ะแต่อย่างแรกเลยอยากจะเตือนภัยเรื่องออนไลน์ตอนนี้มีคนที่หลงเชื่อถูกชักชวนให้เทรดเหรียญสกุลเงินนะคะมีหลากหลายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่คุยกับผู้เสียหายหลายคนหลายท่านบอกว่าไปโหลดแอปที่เขาเรียกว่าร้องเพลงปรากฏว่าไปเจอมิจฉาชีพในนั้นดิฉันมองว่าโอ้โหนี่มิจฉาชีพไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางจริงๆนะคะพอไปรู้จักกันในช่องทางที่ร้องเพลงคาราโอเกะในเขาเรียกว่าโหลดมาจาก Play Store ค่ะก็ไปเจอกันให้ดอกไม้กันทักแชทคุยกันปรากฏว่าคนร้ายนะคะก็ชักชวนให้แอดไลน์จากนั้นล่ะค่ะก็ชวนลงทุนเลยนะคะว่าอยากมีรายได้ดีไหมเคยเทรดเหรียญไหมนี่แหละค่ะก็เป็นช่องทางที่เหมือนกับว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยบางทีก็ฝืดเคืองอยู่แล้วเนาะพอมีคนมาชวนแล้วเห็นผลกำไรสูงก็ทำให้วู่วามไปหน่อยนะคะก็เอาเงินทั้งหมดที่มีนี่แหละค่ะทุ่มไปพอไม่มีปุ๊บนะมิจฉาชีพมักจะชวนว่ามีทรัพย์สินอะไรไหมเอาไปจำนองสิปรากฏว่าผู้เสียหายคนนี้เอาที่ดินไปจำนองเอาเงินให้เขาไปหมดเลยก็จากการเอาเงินบาทนี่แหละค่ะไปแลกเป็นเหรียญโอนเงินไปนะคะหมดเงินไปล้านห้าภายใน5เดือนนี่คือเป็นอุทาหรณ์นะคะนำมาเล่ากันเป็นเพื่อที่จะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะคะผู้เสียหายคนนี้อายุก็เยอะแล้วนะคะ50อัพก็เนี่ยแหละค่ะไม่ได้ปรึกษาภรรยาตอนนี้ภรรยายังไม่ทราบเรื่องเลยอันนี้ฝากเตือนกันหน่อยเพราะว่าบางทีทำคนเดียวนะคะคุยกับใครก็ไม่รู้นะคะในโลกออนไลน์ไปเรื่องที่เรานำมาฝากกันหน่อยวันนี้เรื่องของการสั่งซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่เขาเรียกว่าอยากทำเป็นแบรนด์ของตัวเองมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งอยากจะผลิตน้ำดื่มเป็นแบรนด์ของตัวเองบางคนก็อยากจะทำธุรกิจต่อยอดไปนะคะคนที่ทำธุรกิจเรื่องนี้น่ะที่ไปโพสต์ผ่าน Facebook ปรากฏว่าไม่มีสินค้าให้เขาจริงแต่บางคนได้รับสินค้านะคะแต่ไม่ครบโอ้โหผู้เสียหายหลายจังหวัดเลยก็เลยมีการรวมตัวเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความที่กองปราบปรามหลังจากสั่งซื้อสินค้าเป็นน้ำดื่มแล้วก็เครื่องผลิตน้ำแข็งสั่งทางออนไลน์กันมีการติดต่อซื้อขายมีการโอนเงินด้วยนะคะจำนวนเนี่ยตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาทมีเจ้าของโรงงานท่านหนึ่งก็แอบถูกแอบอ้างเหมือนกันนะคะเสียหายไป4ล้านบาทรวมๆเรื่องนี้นะคะความเสียหายมูลค่าประมาณสัก6ล้านบาทเรื่องราวเป็นยังไงเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกับทางผู้เสียหายแล้วก็ทนายความมาให้ความรู้กันค่ะเจ้าของเพจจากคิงสะพานใหม่พาผู้เสียหายจากพระนครศรีอยุธยาที่สั่งผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของตัวเองและเครื่องทำน้ำแข็งบางคนไม่ได้สินค้าบางคนได้สินค้าไม่ครบคาดมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านบาทโดยต่างตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของโรงงานผลิตไม่มีเงินคืนให้กับลูกค้าแต่กลับพบว่ามีการไปออกรถยนต์หรูป้ายแดงที่ผ่านมาพยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผลวันนี้จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีฐานฉ้อโกงประชาชนพี่น้องประชาชนชาวยุทธยาเนี่ยก็ได้สั่งน้ำฮะก็บางคนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าสั่งเครื่องครับเครื่องทำน้ำแข็งนะฮะก็ราคาก็ประมาณเกือบ 900,000 บาทครับปรากฏว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ส่งสินค้ามาให้ครับที่บ้านครับแล้วก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยก็เงินก็ไม่ได้คืนเวลาไปทวงถามครับบางรายก็เนี่ยพูดได้เลยว่าเสียสูญเงินไปล้านกว่าบาทครับบางรายก็สั่งน้ำเนี่ย 5-600 แพ็คก็ไม่ได้ครับไปทวงถามที่บริษัทก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยครับหนึ่งในผู้เสียหายที่สั่งผลิตน้ำดื่มเล่าว่า
เห็นโฆษณาจากทาง Facebook มีการโพสต์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆและมีหน่วยงานบางแห่งสั่งซื้อจึงติดต่อสอบถามไปครั้งแรกสั่งซื้อ120แพ็คราคา 5,700 บาทเมื่อโอนเงินไปกลับไม่ได้สินค้าพอทวงถามกลับถูกบล็อกทันทีพฤติกรรมก็คือเขาจะให้เราสั่งน้ำนะคะสั่งน้ำเหมือนตาแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งคนได้น้ำบ้างได้ไม่ครบสมมุติสั่งไป500แพ็คได้แค่200แพ็คอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไม่ได้เลยอย่างกรณีของเจี๊ยบนี่คือสั่งไป120แพ็คไม่ได้สักแพ็คเลยอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกับผู้เสียหายอีกคนหนึ่งสั่งซื้อผ่านทาง Facebook เพราะเห็นว่าทางร้านสามารถสกรีนชื่อแบรนด์ที่ขวดให้ด้วยแต่เมื่อสั่งซื้อสินค้าไป2รอบมักถูกเลื่อนนัดส่งสินค้าไปเรื่อยๆเมื่อทวงถามเงินที่โอนไปให้แล้วกลับถูกบล็อกนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายที่สั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องผลิตกรองน้ำเพื่อเตรียมเปิดโรงงานผลิตน้ำส่งขายโดยได้โอนเงินไปกว่าหลักล้านบาทแต่พอถึงกำหนดส่งสินค้ากลับไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงแต่พอทวงถามกับทางบริษัทกลับบอกว่าให้ไปฟ้องร้องเองพอดีสั่งเครื่องบรรจุน้ำครับแล้วก็เขาเสนอตีเทิร์นเครื่องทำน้ำแข็งครับแล้วเขาเอาแอบอ้างเรื่องลงน้ำที่สาแก้วซึ่งเป็นของพี่คนที่ผู้เสียหายว่าเป็นของเขาครับแล้วก็โอนสั่งให้โอนเงินครบแต่ว่าไม่ได้สินค้าครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจากรายงานนะคะเราจะเห็นว่าผู้เสียหายนี่มีหลากหลายนะคะมีทั้งคนที่สั่งซื้อน้ำคนที่สั่งซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งรวมถึงโรงงานที่ถูกแอบอ้างด้วยอันนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเพราะว่ามีคนที่ไปแจ้งความกับสภ.บางพื้นที่เนี่ยเขาตีเป็นคดีช่อโกงแล้วนะคะเอ๊ะไม่ใช่แพ่งหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนผู้เสียหายกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเจี๊ยบอยากจะให้เป็นตัวแทนผู้เสียหายหน่อยไปเจอได้ยังไงกับเพจนี้ค่ะโอเคจะเป็นตัวแทนผู้เสียหายตอนนี้ที่ส่งรายชื่อแจ้งความออนไลน์ไป31ท่านนะคะทุกคนล้วนแต่เจอจากผ่านการโฆษณายิงแอดใน Facebook ค่ะนานหลายเดือนแล้วยังคะก็จะมีทั้งกรณีสั่งของเจี๊ยบตั้งแต่9มีนาค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเช็คในระบบจะมีคนเสียหายตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่กันยาปีที่แล้วก็มีค่ะที่ตามน้ำมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดก็ยังมีช่วงเดือนพฤษภาก็มีค่ะแต่ว่าเขามีโรงงานเป็นหลักเป็นแหล่งไหมคะใช่ค่ะคือเขามีโรงงานจริงค่ะแต่ว่าโดยพฤติกรรมของเขาก็คือเวลาเราสั่งน้ำไปก็จะผัดไม่ยอมส่งให้สักทีอ้างว่าทุกคนจะโดนอ้างเดียวกันคือเครื่องทำน้ำเสียเครื่องทำฝาเสียแต่สมมุติว่าอย่างของเจี๊ยบโดนเจ้ามีนาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเครื่องฝาเสียแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังไปรับเคสคนอื่นอยู่ซึ่งพฤติการเขาก็ชัดเจนว่าเขาช่อโกงประชาชนให้สั่งของกับเขาทั้งที่เขาบอกกับคนก่อนหน้านี้ว่าเครื่องเสียอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเคสของคุณเจี๊ยบค่ะนะคะเสียหายไปทั้งหมดก็คือซื้อสั่งซื้อน้ำไป120แพ็คใช่ไหมคะค่ะแค่ 5,700 บาทค่ะถ้าเป็นท่านอื่นๆล่ะคะเห็นว่าเป็นหลักแสนหลักล้านท่านอื่นๆถ้าเป็นหลักแสนกับ4ล้านนี้เป็นลักษณะหลอกให้ทำโรงงานผลิตน้ำกับหลอกสั่งหลอกทำเป็นโรงงานน้ำแข็งเป็นเครื่องทำน้ำแข็งอะค่ะก็เลยจะยอดเยอะทั้ง31ท่านจะมีเรื่องโรงน้ำแข็ง1ท่านแล้วก็เป็นโรงงานทำน้ำเนี่ยหนึ่งท่านนอกนั้นจะเป็นเรื่องการสั่งน้ำไม่ได้น้ำหมดเลยค่ะอ๋อส่วนมากถ้าคุณเจี๊ยบเนี่ยสั่งซื้อเนี่ยคือเราจะสร้างแบรนด์ตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือของเขาจะสามารถใช่เขาจะออกโลโก้ให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าเราติดแบรนด์ตัวเองเป็นยี่ห้อของเราคือในผู้เสียหายส่วนมากเป็นร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นคือจะเอาไปเหมือนไปจำหน่ายไปขายแต่ของเจี๊ยบนี่คือเป็นลักษณะเอาไปแจกค่ะก็จะมีคนที่สั่งไปเพื่อเอาไปแจกให้ลูกค้าฟรีหรือไปทำงานบุญอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะเอาไปแจกอย่างนั้นมากกว่าเนาะทีนี้พอไม่ได้ของนะคะคุณเจี๊ยบมีการพูดคุยกับเขาแล้วยังไงคะตอนนี้คือมีท่าทีที่เขาเรียกว่าบล็อกใช่ไหมเห็นว่าติดต่อไม่ได้ใช่ค่ะคือพอเราสั่งตั้งแต่9มีนาคมใช่ไหมคะพอเดือนพฤษภาเราเริ่มทักทวงไปมันนานมากแล้วมัน3เดือนแล้วเราก็เริ่มไปเห็นแล้วว่ามีผู้เสียหายแชร์เพ
พจนี้ว่าอย่าสั่งน้ำนะอันตรายไม่ส่งของเราก็ทักไปหาเขาว่าเนี่ยมีผู้เสียหายแบบนี้ด้วยเขาก็บอกว่าเขาจะฟ้องคนนี้ที่แจ้งความเท็จคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแจ้งความกลับหมดเลยกับคนที่แชร์เพจเขากล่าวหาเพจเขาเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะส่งเราวันที่31พฤษภาคมพอ31พฤษภาคมเขาก็บล็อกเราเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เราต้องฟ้องเขาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาก็จะลักษณะขู่ค่ะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความเราจะไปแชร์พฤติกรรมนะเขาก็บอกว่าถ้าทำเขาก็จะแจ้งความจับเขาบอกว่าเขาก็เอาหลักฐานให้ดูนะคะว่าเนี่ยเขาก็แจ้งความคนที่แชร์เพจกล่าวหาเขาแล้วนะเขาก็เอาหลักฐานให้ดูค่ะเหมือนให้เรากลัวนะคะว่าอย่าไปฟ้องร้องอย่าไปร้องเรียนกับที่ไหนนะเพราะตอนแรกเราก็แจ้งไปว่าเราไม่ยอมนะเราจะไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่นะเขาก็เลยเหมือนเอาหลักฐานให้ดูว่าเนี่ยคนนี้โดนฟ้องแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกช่องทางนึงเห็นว่า Facebook นี่เป็นที่มาจริงๆเลยในการยิงแอดโฆษณามันยิ่งทำให้มีลูกค้ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณเจี๊ยบค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนทักเจี๊ยบมาส่วนตัวอยู่เลยค่ะว่าเพิ่งโดนไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยพฤติกรรมเขาชัดเจนค่ะว่าเขาค้างส่งน้ำของเจี๊ยบตั้งแต่เดือนมีนาแล้วทำไมไปเปิดรับคนอื่นคนใหม่ได้ทำไมเขาไม่ปิดเพจหรือประกาศแจ้งว่าไม่สามารถรับได้เนื่องจากว่ามีลูกค้าที่ค้างสต็อกอยู่หรือมีปัญหาเรื่องฝาไม่เขาไม่เคยโพสต์เรื่องปัญหาทางธุรกิจเขาเลยอะค่ะแต่เขายังเปิดรับอยู่มันก็เลยชัดเจนว่าเขาชอบโกงอะค่ะค่ะทีนี้โรงงานที่ตั้งของเจ้าเนี้ยค่ะอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่อยุธยาค่ะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เหรอคะก็ยังเปิดปกติอยู่ถ้าลองทักไปในเฟซเขาก็ยังรับออเดอร์น้ำอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนก็ให้คนทักไปเขาก็ยังรับอยู่ค่ะใช่ค่ะเราเลยมองว่าจริงๆอยากให้ทำยังไงก็ได้ให้เขาปิดเฟซไปหรือว่าไม่ให้เขาสามารถไปโกงคนอื่นได้อีกไม่งั้นก็จะมีผู้เสียหายมาเรื่อยๆอีกอะค่ะค่ะมันต้องมีเรื่องของหมายก่อนไหมมีการส่งหมายเรียกไปหรือยังหรือเข้ามาให้ปากคำบ้างไหมเท่าที่ทราบนะคะบางพื้นที่ไม่ยอมให้แจ้งความเป็นอาญาเขาให้เป็นแพ่งบางทีเขาไม่ยอมเขาให้แค่ลงบันทึกประจำวันค่ะเขาไม่ยอมลงอย่างน้องที่800,000เนี้ยเขาก็ไม่ยอมอายัดบัญชีให้นะตอนนั้นนะคะเขาก็ให้เป็นแค่ลงบันทึกประจำวันบางคนก็คือไม่ได้ใบอะไรเลยแต่อย่างของเจี๊ยบสภ.ปากเกร็ดเนี่ยเขาก็ดีตรงที่เจี๊ยบก็ได้เป็นอาญาแล้วเจี๊ยบก็ได้ไปอายัดบัญชีเขาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือคดี 5,000 กว่าบาทแต่800,000ยังไม่ทำให้ใช่ค่ะ800,000น้องเขาบอกว่าตั้งจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเรียกหมายจับไปแล้วรอบนึงเรียกหมายไปแล้วรอบนึงก็ไม่มารายงานตัวก็จะเรียกครั้งที่2แล้วเขาเรียกว่าหมายเรียกครั้งแรกไม่มาใช่ค่ะใช่หมายเรียกครั้งแรกไม่มาค่ะหมายสองไปหรือยังครั้งที่2แล้วใช่ค่ะนี่ของใครของเคสกำลังจะเรียกเคส800,000ของเคส800,000ใช่ค่ะอันนี้เขาไปแจ้งที่อยุธยาโดยตรงเลยซึ่งทางตำรวจก็เหมือนบ่ายเบี่ยงไม่อยากจะรับแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นลงบันทึกประจำวันก็มีน้องอีกคนไปแจ้งที่นั่นเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นอาญาก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวันแล้วซึ่งไม่ได้ใบนั้นมาด้วยค่ะได้แค่ถ่ายรูปออกมาค่ะเขาไม่ให้ใบลงบันทึกประจำวันออกมาใบแจ้งความไม่ได้ให้มานะคะจริงๆก็จริงๆสำเนาให้เราได้ค่ะเป็นหลักฐานว่าเรามาแจ้งแล้วนะเรื่องข้อกฎหมายเรามีท่านนี้ที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะดำเนินการยังไงต่อกับคนแบบนี้นะคะเอ๊ะว่าตั้งใจจะมาช่อโกงไหมหรือว่าจะเป็นแค่คดีแพ่งนะคะเรามีสายของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะทนายรณรงค์คะสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะทนายคะอยากจะให้ทนายให้ความรู้หน่อยตอนนี้เห็นว่าบางสน.เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะรับเป็นคดีอาญานะคะยังดูอยู่ว่าเอ๊ะเป็นการผิดสัญญาหรือเปล่านะคะแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูแล้วเข้าข่ายไหมคะว่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนนะคะคืออย่างแรกเลยนะครับเราไปรู้จักกันผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางที่เขาซื้อแอดโฆษณาอันเนี้ยการลงโฆษณาแบบนี้เป็นเข้าข่ายกฎหมายเรื่องช่อโกงประชาชนอันอย่างแรกก่อนนะถ้าคุณโฆษณาคุณเสนอขายสินค้าด้วยวิธีการหลอกลวงโดยทุจริตหลักกฎหมายคือคุณจะเข้าช่อโกงประชาชนถ้าคุณซื้อโฆษณาแอดทาง Facebook ทางออนไลน์แบบนี้ทีนี้จุดหนึ่งที่เราก็ยังไปตัดสินฝั่งใดฝั่งหนึ่งว่าช่อโกงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องดูข้อมูลทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อน้ำแล้วไม่ได้ของด้านหนึ่งเขาก็มีโรงงานอยู่จริงแต่เขาไม่อธิบายไม่ชี้แจงว่าเหตุผลที่ไม่ส่งสินค้าเพราะอะไร
ถ้าคำอธิบายคำชี้แจงของเขานั้นเนี่ยมันฟังได้ว่าเขาไม่สามารถจะผลิตสินค้าตัวนี้ได้เลยหรือไม่สามารถจะไปหาสินค้าตัวนี้มาให้ทางผู้เสียหายได้อันนี้ถือจะเป็นช่อโกงประชาชนแต่ถ้าเขายังสามารถที่จะส่งสินค้าได้เพียงแต่ว่าส่งได้ไม่ครบยอดออเดอร์หรือส่งล่าช้าหรือเลือกจะไม่ส่งเลยอันนี้เป็นผิดสัญญาทางแพ่งต้องไปใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องในคดีแพ่งมีความต่างมีความต่างแต่ประเด็นเขาบล็อกเราสมมุติว่าเราสั่งเนี่ยมีนานะคะมีนาแล้วทีนี้ก็เลื่อนนัดไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมพอถึงกำหนดปรากฏว่าบล็อกเราซะงั้นนะคะอันนี้ดูแล้วเจตนาไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะทนายรณรงค์อันนี้เป็นข้อมูลได้ไหมคะว่าเขาโกงเราในการที่เขาปิดกั้นการติดต่อจากทางผู้บริโภคหรือว่าคนที่เป็นคู่ค้าไม่ให้สั่งสินค้าได้เลยเจตนาถามว่าโกงไหมมันก็มองในมุมมันได้แต่บังเอิญเคสเนี้ยเขามีโรงงานอยู่จริงคือเคสเนี้ยจะไม่ต้องผมเชื่อว่าเราจะเดินทางไปแจ้งความที่สน.ไหนมันจะง่ายถ้าคู่กรณีไม่มีโรงงานอยู่จริงแล้วบังเอิญคู่กรณีเนี่ยมีโรงงานจริงแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานตามเอกสารทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนณวันนี้เองผู้เสียหายเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าเหตุผลที่ไม่ส่งสินค้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไอ้รู้ว่ามันผิดสัญญาไอ้รู้ว่ามันโกงอ่ะใช่แต่เหตุผลมันคืออะไรถ้าเหตุผลมันอธิบายแบบนึงมันอาจจะผิดทางแพ่งถ้าเหตุผลอธิบายแบบนึงมันถึงจะผิดทางอาญาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายเราก็คงต้องอยากให้พี่ๆตำรวจเนี่ยช่วยเรียกคู่กรณีมาถามก่อนว่าที่ไม่ส่งสินค้าเพราะอะไรมันจะมี2อย่างเลยนะฮะคือเขาจะเอาของมาส่งหรือเขาจะเอาเงินมาคืนเลยเพื่อตัดจบปัญหาแต่ถ้าพี่ๆตำรวจไม่รับแจ้งความเลยพี่จะไม่ได้ตรวจสอบเลยว่ามันมีคนหรือมันมีบางโรงงานเขาซื้อโฆษณาทางออนไลน์แล้วมีประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้แล้วมันมีผู้เสียหายหลายรายเรื่องนี้ตรวจไม่ยากเลยออกหมายเรียกทั้งแอดมินที่เป็นลูกจ้างเรียกทั้งเจ้าของโรงงานมาถามกำลังการผลิตมีเท่าไหร่ปัญหาเกิดจากอะไรถ้ามันมีปัญหาในการจัดส่งรู้ปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ก่อนลูกค้าจะสั่งสินค้าไหมถ้ารู้แล้วไม่บอกอันนี้ก็เข้าช่อกงประชาชนเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันต้องผ่านการสอบสวนก่อนค่ะตอนนี้ทางคุณเจี๊ยบทางร้อยเวร นะคะออกหมายเรียกไปหรือยังคะค่ะยังค่ะของเรื่องเจี๊ยบยังไปอยู่ที่ธนาคารอยู่เลยค่ะเนื่องจากว่าของเจี๊ยบโอนเงินเข้าบริษัทใช่ไหมคะทีนี้ทางธนาคารจะต้องส่งเอกสารให้ว่าบริษัทเนี้ยมีใครเป็นเจ้าของบ้างแล้วถึงจะส่งกลับมาให้ตำรวจซึ่งผ่านมา1เดือนแล้วเรื่องยังอยู่ที่ธนาคารเจ๊ก็โทรไปเช็คที่ธนาคารยังอยู่ที่ธนาคารอยู่มันยังไม่ได้ส่งกลับมาที่ตำรวจเลยทำอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้หมายถึงเราอายัดบัญชีเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะอายัดไปแล้วค่ะเราอายัดบัญชีเขาไปแล้วแต่ว่าการที่จะเรียกผู้ต้องหามาได้ก็คือจะต้องดูว่าบริษัทเนี้ยมีใครเป็นเจ้าของอยู่ในนั้นด้วยอะค่ะอันนี้ทนายรณรงค์จะแนะนำยังไงดีคะเรื่องของคุณเจี๊ยบเฉพาะคุณเจี๊ยบเลยอันนี้แจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดเอาพยานหลักฐานค่ะในการเอาพยานหลักฐานจากธนาคารมันช้าทุกคดีครับอันนี้คดีไหนมันก็ต้องช้าเพราะมันต้องผ่านกระบวนการของธนาคารมันเป็นการถามถึงบัญชีคนอื่นถ้ามันเป็นบัญชีเราเองเนี่ยมันง่ายแต่พอมันถามถึงบัญชีคนอื่นมันต้องมีกระบวนการตรวจสอบแต่ส่วนใหญ่นะครับผมก็รอเป็นเดือนเหมือนกันบางทีมันต้องรอครับมันต้องรอค่ะแล้วอย่างที่แจ้งว่าเขาอ่ะบล็อกเราแล้วเขาก็บล็อกทุกคนบล็อกเฟซแล้วก็บล็อกไลน์เราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยไม่สามารถถามได้ว่าคุณติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณจะส่งเมื่อไหร่คือมันพฤติกรรมมันไม่ชัดเจนว่าเขาช่อโกงเราหรอคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างของเจี๊ยบนี่จะมีหลักฐานว่าของไม่ส่งอ่ะคือของไม่ส่งเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแต่มันเจตนาที่จะเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายไหมมันต้องผ่านการสอบสวนในเรื่องประเด็นที่สำคัญก่อนเพราะเขามีโรงงานอยู่จริงยังย้ำนะการที่เขามีโรงงานอยู่จริงเนี่ยเขาสามารถยื่นแย้งมาได้เสมอเลยว่าเขาไม่ได้ช่อโกงแต่เขาแค่ผลิตช้าซึ่งมันมีแนวตัดสินของศาลฎีกาอยู่ไอ้ตรงขั้นตอนในกระบวนการตรงส่วนเนี้ยมันต้องให้มีการเรียกมาถ้าสมมติว่าเราได้ข้อมูลจากธุรกรรมเส้นเงินของเราในสน.พื้นที่เราอาจจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปให้โรงพักอื่นก็ได้ถ้ามันมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้เขาทำงานตรวจสอบได้ไวขึ้นมันก็มีผลดีค่ะค่ะอย่างเช่นว่าอย่างทางนี้เราจะมีหลักฐานว่าเขาบอกให้เราโอนอย่างเดือนมีนาใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนี้เขาก็ยังให้คนอื่นโอนอยู่มันเหมือนจะแบบว่าในเมื่อเขาแจ้งเราแจ้งคนอื่นๆว่ามีปัญหาเรื่องฝาผลิตแต่ทำไมเขายังเปิดรับคนอื่นได้อีกอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับ
เหมือนจะหลอกลวงประชาชนให้โอนตังค์ให้เขาก่อนแต่ของไม่ได้แบบนี้ค่ะใช่ถ้ามันมีข้อเท็จจริงแบบที่ว่ามาในเคสรายหลังๆเนี่ยสามารถดำเนินคดีได้เลยโดยที่เอาตัวเราเนี่ยเป็นพยานบุคคลยืนยันว่าของที่เขาเอามาเสนอขายเนี่ยมันไม่สามารถขายได้ถ้าฟังเท็จจริงตัวเนี้ยมันก็สามารถแจ้งความได้แล้วแต่ต้องมีพยานเข้ามายืนยันเพิ่มคุณเจี๊ยบคะที่ไปแจ้งกองปราบปรามเนี่ยเขามีการสอบปากคำผู้เสียหายบ้างไหมอันนั้นจะมีแค่ของ 800,000 นะคะจะมีคนที่เป็นโรงน้ำแข็ง 800,000 ค่ะคุณเอกองปราบบอกว่าไม่เรื่องเขาน่าจะไม่เข้าข่ายเท่าไหร่ก็เลยเราก็เลยไปแจ้งความที่ไซเบอร์แล้วค่ะที่ตำรวจไซเบอร์สอทแล้วค่ะค่ะแล้วทุกคนก็จะมีเลขออนไลน์ของทุกคนทั้ง31คนที่แจ้งความเข้าไปค่ะเพราะว่ามันก็มีคนที่ไม่ได้รับน้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่อโกงเราอะค่ะประมาณว่าสั่งสินค้าไม่ได้สินค้านะตอนนี้ภัยเรื่องนี้มาอันดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะทนายคะครับเอ๊ะแต่ว่าเราไปตรวจสอบที่โรงงานได้ไหมวู่วามอย่างนั้นได้ไหมคะทนายคะคือประเด็นก็คือเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจนะครับพาเราเข้าไปอยู่แล้วจะไปโผล่หน้าโรงงานเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ต้องของเขาได้ซึ่งเราเข้าใจผู้เสียหายนะแต่ผมกำลังแนะนำว่าวิธีการที่เราจะเข้าไปโดยปลอดภัยคือไปพร้อมตำรวจก็คือตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะอย่างเช่นอยุธยาเนาะสภ.ที่มีการแจ้งความข้อมูลว่าตำรวจไม่ยอมพาไปค่ะคือน้องที่ไปแจ้งที่อยุธยาเขาก็ขอร้องเหมือนกันว่าพาไปที่โรงงานน้ำหน่อยเขาก็ไม่ยอมไปอะค่ะเขาก็บ่ายเบี่ยงอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอไปแจ้งแล้วเขาก็บางคนก็ไม่แจ้งให้อะค่ะก็คือจริงๆก็อยากจะเจรจากันหลายอย่างประกอบกันหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยคืออำนาจการสอบสวนคือการที่จะเข้าไปเนี่ยถ้าเราจะอ้างถ้าเราจะขอความร่วมมืออันนี้ไม่ต้องใช้หมายค้นถ้าเขาให้เข้านะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้เข้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้หมายค้นซึ่งตำรวจก็ต้องไปตั้งเรื่องตั้งจำนวนมามันมีความต่างค่ะเราไม่รู้ว่าทางนั้นเนี่ยเขาให้เราเข้าหรือไม่ให้เราเข้าประเด็นตอนนี้31คนแจ้งความออนไลน์กับตำรวจไซเบอร์ไว้แล้วอันนี้คือแจ้งในคอมพิวเตอร์หรือว่าไปเจอที่สอทแจ้งคอมพิวเตอร์แล้วก็รวบรวมเอกสารไปยื่นให้ที่สอทค่ะอ๋อตรงเมืองทองธานีรวบรวมเป็นรูปเล่มเลยค่ะหรือแจ้งวัฒนะคะจะมี2จุดตรงที่เมืองทองค่ะอ๋อเมืองทองธานีนะคะตึกใหญ่เลยเนาะโอเคใช่ค่ะเมื่อไหร่แล้วคะคุณเจี๊ยบถ้ายื่นกับไซเบอร์อะคะเมื่อวานเหมือนจะเมื่อวานนะคะก็คือทุกคนแจ้งความออนไลน์เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เอกสารมาเป็นแฟ้มของใครของมันแล้วก็รวบรวมไปยื่นให้ทางตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเนาะอยากให้คุณเจี๊ยบทิ้งท้ายหน่อยว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเตือนภัยผู้บริโภคหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าแบบนี้ค่ะเราจะเตือนภัยกันยังไงดีหรือว่าฝากถึงตำรวจก็ได้ค่ะจริงๆอยากฝากถึงตำรวจว่าอยากให้เร่งทำงานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเปิดเพจอยู่แล้วก็มีผู้เสียหายทักมาอยู่เรื่อยๆแล้วเจี๊ยบก็จะเป็นตัวแทนผู้เสียหายรายน้อยอย่างของเจี๊ยบ 5,700 เนี่ยบางคนคนใกล้ตัวก็บอกว่าเสียเวลาไปตามเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าซึ่งเจี๊ยบมองว่าถ้าเรามีคนคิดแบบนี้หลายๆคนมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นวงการไหนมันถึงได้เกิดตลอดมันถึงได้ร่ำรวยกับการโกงเงินคนอะค่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเราเสียหายไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะมากเราจะต้องทวงสิทธิ์เพราะเวลาเราโอนด้วยสุจริตจริงๆด้วยเงินสุจริตแล้วก็โอนด้วยบริสุทธิ์จริงๆแต่ว่าเรากลับไม่ได้ของหรือว่าโดนโกงแบบนี้ก็ต้องทวงความยุติธรรมของเราอะค่ะค่ะเอาละค่ะทนายรณรงค์อยากจะให้ทิ้งท้ายหน่อยค่ะสำหรับเรื่องแบบนี้เป็นอุทาหรณ์กันยังไงแล้วก็จะมีทางออกไหมคะคือเรื่องนี้นะครับผู้บริโภคไม่ได้ผิดอะไรนะเขาก็เข้าไปเช็คยอดการมียอดนั่นยอดนี่เพจก็ไม่ใช่เพจปลอมโรงงานก็มีจริงคือเขาเช็คแล้วว่าของจริงแต่เรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องงานบริการอันนี้เขาไม่สามารถรู้ได้มันก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเข้าออกมาตรการมากำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์กรณีการซื้อโฆษณาซึ่งมิจฉาชีพคนอื่นๆนะมิจฉาชีพไกลอื่นๆเขาก็ทำกันแบบนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างประชาชนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยากถูกหลอกการเตือนถามว่าเตือนได้ไหมเราเตือนได้แต่สุดท้ายมิจฉาชีพฟังว่าเราเตือนอะไรก็ไปหามุมซิกแซกอยู่ดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสายของคุณเจี๊ยบมากๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามคดีนี้กันต่อรวมถึงทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้มาให้ข้อมูลความรู้เรื่องข้อกฎหมายกันด้วยเดี๋ยวยังไงอาจจะฝากคดีนี้มาแนะนำกันอีกนะคะท่านทนายคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับก็
ที่ทนายรณรงค์บอกว่าผู้บริโภคไม่ผิดอะไรนะคะก็เดี๋ยวคดีนี้จริงๆแล้วผู้เสียหายอยากจะรวมเป็นคดีเดียวกันนี่แหละค่ะเพราะว่ามีผู้ก่อเหตุคนเดียวกันเนาะคือเสียหายกับโรงงานเนี่ยค่ะโรงงานเดียวกันเลยโอ้โหเงินก็หมดไป6ล้านแล้วนะคะรวมๆกับผู้เสียหายทั้ง31คนตอนนี้ก็ต้องตามกับทางตำรวจไซเบอร์ดูเนาะว่าจะรับคดีนี้ไปสืบสวนหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะคะผู้เสียหายอาจจะเหนื่อยแล้วนะตอนนี้ฉันแจ้งความตรงนี้ก็เหมือนไม่คืบหน้าอะไรอย่างนี้แต่ก็มีบางเคสที่กำลังจะมีหมายที่2ถ้าไม่มาตามหมายเรียกหมายที่2คือหมายจับนะคะไปเรื่องที่2กันหน่อยเรื่องนี้ก็อยากจะเตือนภัยเพราะว่ารับเรื่องเองเหมือนกันพอถามตำรวจไซเบอร์ว่าเรื่องนี้เป็นแบบไหนอย่างไรเขาบอกว่ามีมิจฉาชีพมาหลอกขายสินค้าแต่มิจฉาชีพนะคะจับแพะชนแกะไปหลอกทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะตัวเองนี่อยู่ตรงกลางเป็นมิจฉาชีพผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ไปโพสต์สร้างเพจปลอมขาย iPhone iPad ราคาผ่อนได้ก็มีผู้เสียหายหลายจังหวัดเลยค่ะที่หลงเชื่อตอนนี้มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อกับเพจนี้ที่จะซื้อ iPad เนี่ยคะประมาณสัก10กว่าคนแล้วก็หนึ่งในนั้นมีคนที่เป็นเจ้าของร้านทองด้วยนะคะเสียหายเหมือนกันอยู่ในกลุ่ม11คนแต่มีอีกเคสหนึ่งค่ะที่เป็นเจ้าของร้านล้อแม็กอันนี้เป็นผู้เสียหายเหมือนกันโดนหลอกอีกต่อหนึ่งงงไหมคะคุณผู้ฟังนะคะตอนแรกฟังเนี่ยยังงงอยู่เลยปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไปหลอกขาย iPad ราคาผ่อนเครื่องละ 2,000 บาทแล้วให้ผู้เสียหายคนที่สนใจซื้อ iPad นี่แหละค่ะโอนเงินไปยังบัญชีร้านล้อแม็กซึ่งคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาอ้างนะคะเขาไปติดต่อร้านล้อแม็กไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าสนใจซื้อล้อแม็ก1คู่ทีนี้1คู่นั้นราคา 4,000 บาทปรากฏว่าเขาก็หลอกสั่งซื้อสินค้าล้อแม็กแล้วให้ส่งสินค้าไปที่จังหวัดอยุธยาคนที่โดนหลอกที่ซื้อ iPad อยู่จังหวัดน่านโดนหลอกนะคะให้โอนเงินเข้าไปยังร้านล้อแม็กอันนี้ก็ไม่รู้อีหนูอีเน่ก็โอนเงินไป 2,000 แต่มิจฉาชีพเนี่ยบอกว่าบอกร้านล้อแม็กว่าเดี๋ยวขอโอนทีละ 2,000 นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนโอนเข้ามาอีก 2,000 ปรากฏว่ามันก็จะมียอด2ยอดนะคะรวมเป็น 4,000 ซื้อล้อแม็กคนที่ซื้อ iPad ก็คิดว่าตัวเองอ่ะโอนเงินให้กับเจ้าของเพจร้านiPad แต่ไม่ใช่ค่ะมีการโยงใยไปซึ่งมิจฉาชีพได้ล้อแม็กไปแต่ผู้ที่เสียหายก็คือเจ้าของบัญชีด้วยก็คือร้านล้อแม็กโดนอายัดบัญชีค่ะคนที่เป็นผู้เสียหายซื้อ iPad จังหวัดน่านไปอายัดบัญชีเจ้าของร้านล้อแม็กเพราะว่าสั่งซื้อ iPad แล้วไม่ได้ของโอ้โหงงเลยค่ะน้องผู้เสียหายคนนี้ก็โทรมาปรึกษาที่รายการสถานีประชาชนแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วโดนอายัดบัญชีแบบนี้จะทำยังไงดีถามไถ่กันไปโอ้เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองแทบจะปวดหัวเลยพี่ปริมเองนี่แหละค่ะเอาเรื่องไปปรึกษาทางตำรวจไซเบอร์ท่านก็อธิบายแล้วเข้าใจทันทีเลยค่ะว่าอ๋อคนร้ายอยู่ตรงกลางนะคะเป็นลักษณะจับแพะมาชนแกะก็คือผู้เสียหาย2ที่เลยนะคะจังหวัดน่านแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นผู้เสียหายตอนนี้บัญชียังโดนอายัดอยู่ซึ่งเกิดเหตุมาเนี่ยโอ้โหหลายสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีตัวแทนผู้เสียหายมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าโดนแบบไหนยังไงได้คุยอะไรกับมิจฉาชีพนะคะตอนแรกผู้เสียหายก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบัญชีโดนอายัดนะคะเอาล่ะเรามีสายของคุณป๋อนะคะตัวแทนผู้เสียหายสวัสดีค่ะคุณป๋อคะครับสวัสดีครับคุณป๋อเป็นอะไรในร้านคะเห็นว่าเป็นแอดมินแล้วก็ได้พูดได้คุยกับมิจฉาชีพด้วยใช่ไหมคะเขาสั่งอะไรไปคะใช่ครับคือผมเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วเป็นแอดมินของบริษัทนะฮะก็คือขายสินค้าผ่านทางเพจ Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ฮะคือวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยก็เราก็ขายปกติแล้ววันนั้นเนี่ยมีลูกค้าคนนึงทักมาในเพจจะสั่งซื้อสินค้ากับเราทีเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่คะหนูพอดีหนูเงินในบัญชีหนูเนี่ยไม่พอหนูขอแบ่งจ่ายเป็น2รอบได้ไหมซึ่งราคาสินค้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทนะฮะค่ะเราก็เลยบอกว่าได้ครับก็น้องเขาก็โอนมา2รอบก็ 4,000 บาทก็ส่งที่อยู่อะไรมาให้เราก็จัดส่งไปให้ปกติแต่ชื่อบัญชีเหมือนกันไหมคะชื่อบัญชีคนละบัญชีเลยใช่ไหมชื่อบัญชีเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับมี2ชื่อฮะค่ะ
แต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยมันยอดละ 2,000 บาทตรงเป๊ะ 4,000 สินค้าเราพอดีใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเขาก็เลยขอเป็นหมายเลขบัญชีรายบริษัทมาเพื่อจะโอนเงินเราก็ส่งให้ปกติแล้วก็พอเขาโอนมาปุ๊บเราก็ปิดการขายก็ส่งของอะไรให้ปกติก็ส่งหมายเลขติดตามพัสดุให้เขาก็ผ่านไปประมาณ2วันเนาะผมก็เลยถามเขาว่าได้รับของหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้รับของแล้วแล้วพออีกวันนึงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางบัญชีของบริษัทเขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้ทางบัญชีของบริษัทไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีคนโทรไปอายัดซึ่งชื่อคนอายัดเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมเขาอายัดเพราะว่าของอะไรเราก็ส่งไปให้ปกติก็คุยกันว่าได้รับของแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเขาแจ้งกลับมานะว่าได้รับของปกตินะครับได้แล้วว่าอย่างนั้นของมีเสียหายไหมครับแบบจ๋าๆเลยทีนี้เห็นบอกในแชทใช่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 อันนี้เราเก็บหลักฐานไว้อยู่ใช่ไหมอย่างเช่นใบเสร็จที่เราส่งผ่านบริษัทพัสดุเก็บไว้ครับเก็บไว้ทุกอย่างครับใบเสร็จอะไรก็เก็บไว้ให้ก็ผมก็เลยโทรไปถามเขาปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็ลองเข้าไปดูในเฟซของเขาดูว่าเฟซที่มีการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบล็อกเฟซบริษัทไปเอาแล้วเขาก็แปลกใจแล้วเอาถ้าอย่างเงี้ยคงแบบมันไม่น่าจะไม่ใช่แล้วพอช่วงบ่ายของวันนั้นเนี่ยมีน้องอีกคนนึงเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยทักมาว่าพี่คะเบอร์บัญชีเนี่ยเป็นเบอร์บัญชีของบริษัทที่หรือเปล่าเราก็บอกอ๋อใช่ครับก็ถามน้องเข้าไปมีอะไรหรือเปล่าน้องเขาบอกว่าพอดีหนูสั่ง iPad กับร้านของพี่ไว้แต่ว่าเนี่ยหนูยังไม่ได้ของนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยโทรไปอายัดบัญชีของบริษัทพี่แล้วก็เลยตกใจเอ้าแล้วก็เลยบอกกับน้องเขาว่าองั้นพี่รู้ละน่าจะโดนหลอกทั้งคู่เลย อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพจของน้องที่จังหวัดน่านที่เขาซื้อเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายประมาณสัก11คนนะชื่อเพจน่าจะเป็นซื้อขาย iPad iPhoneนะคะตอนนี้ได้คุยค่ะได้คุยกับเคสผู้เสียหายที่น่านหรือยังว่าตอนนี้เราไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่คนร้ายว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าชื่อเขาเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยคนแรกที่สั่งมาที่เป็นมิจฉาชีพเป็นคนร้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาไปแอบอ้างชื่อของน้องผู้หญิงที่อยู่จังหวัดน่านมาแต่ว่าใช้ที่อยู่ที่จะให้บริษัทผมจัดส่งไปเนี่ยที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยส่งของไปที่อยุธยาแต่ว่าชื่อผู้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อผู้รับของน้องเป็นผู้เสียหายที่อยู่จังหวัดน่านใช้ที่อยู่ตรงนี้ใช่เป็นอยุธยาหมดเลยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ทางคดีเนี่ยทำยังไงเราได้แจ้งความหรือทำยังไงต่อไหมเบื้องต้นเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยได้โทรไปคุยกับน้องที่จังหวัดน่านแล้วก็ขอให้น้องขอความร่วมมือน้องเขาว่าช่วยตอนนี้คือขอความร่วมมือว่าปลดอายัดบัญชีให้ก่อนได้ไหมเพราะว่าบริษัทเราได้รับความเดือดร้อนคือไม่สามารถที่จะใช้บัญชีตัวนี้ได้น้องเขาแจ้งกลับมาว่าตอนนี้เขาได้คุยกับทางธนาคารแล้วก็คือเขาใช้เวลา3วันทำการที่จะทำการปลดล็อกให้อะไรเงี้ยก็ณตอนนี้ต้องรอเช็คกับทางแบงก์อีกทีนึงว่าเขาจะปลดล็อกให้เมื่อไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยได้คุยกันเรื่องตรงนี้แล้วก็พยายามคุยกับน้องเขาว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาจะแจ้งความหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือเรายินดีเป็นพยานให้เพราะว่าก็เข้าใจว่าต่างคนก็ต่างเป็นผู้เสียหายเหมือนกันตอนนี้เท่าที่คุยกับน้องๆกลุ่มผู้เสียหายที่น่านเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจนะคะในบริษัทของล้อแม็กมากๆนะคะว่าโดนหลอกเหมือนกันส่วนตอนนี้ทุกคนนะคะอยากไปตามผู้ก่อเหตุที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะลงขันกันนะคะสืบสวนกันแต่อีกด้านหนึ่งนะคะประสานตำรวจไซเบอร์ให้แล้วอาจจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ไปดูให้หน่อยที่ส่งของไปเป็นที่อยู่บ้านร้างไหมหรือว่าเป็นที่อยู่ของใครนะคะตอนนี้ก็กำลังสืบสวนดำเนินการกันอยู่เพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายที่รวมตัวกันนั้นนะคะ11คนก็ไม่ยอมเหมือนกันมีคนที่เป็นเจ้าของร้านทองเสียหายไปเหมือนกัน 13,000 บาทสั่งของไม่รู้ว่าจะเป็นจับแพะชนแกะเหมือนของเคสน้องป๋อหรือเปล่าเนาะน้องป๋ออยากให้ทิ้งท้ายหน่อยว่าโอ้โหแบบนี้เจอภัยแบบนี้จะทำยังไงดีจะป้องกันยังไงดีคือถ้าถามว่าสมัยนี้มันมีรูปแบบค่อนข้างเยอะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้คือสำหรับผมที่ทำการขายบนออนไลน์มาค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้อยากจะเตือนภัยฝากว่าเป็นความรู้นิดนึงเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้าแล้วลูกค้าโอนสลิปเข้ามาให้เราเนี่ยตอนนี้ทางธนาคารทุกแบงก์เลยเนี่ยเขาจะให้มีตัวสแกน
ามารถเข้าไปกดสแกนเพื่อดูว่ามันมีการโอนมาจริงหรือเปล่าอันนี้สามารถตรวจสอบได้แน่นอน 100% ถ้าเกิดว่ามีการโอนมาเนี่ยระบบมันจะขึ้นเลยว่าโอนจำนวนยอดเท่านี้นะเป็นชื่อบุคคลนี้เป็นผู้รับอันนี้แสดงว่าเขาโอนมาจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่สแกนไม่ขึ้นอันนี้เรียกว่าน่าจะเข้าขายนะอันนี้เข้าขายว่าอาจจะโดนหลอกอันนี้สามารถเช็คได้สมัยนี้มันมีหลายรูปแบบอะฮะใช่เลยค่ะดูเหมือนจะซับซ้อนนะแต่ก็ถ้าไม่อธิบายก็งงเหมือนกันเนาะตอนแรกๆพี่รับเรื่องนี่โอ้ใครโกงใครกันแน่หรือเขาบอกว่าเขาได้รับของอ้าวแล้วทำไมบัญชีเราโดนอายัดปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีกคนที่3คนที่4นะคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะให้คดีมีความคืบหน้าวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เตือนนะคะระวังเพจขายสินค้าออนไลน์ปลอมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อมากอันดับหนึ่งอย่างเช่นเพจขายของซื้อขาย iPad iPhone มือ2ทุกรุ่นเนี่ยค่ะขายราคาถูกผ่อนได้ด้วยอีกต่างหากใช้บัตรประชาชนใบเดียวคือของถูกและดีบางทีต้องคิดหนักๆมันอาจจะไม่มีก็ได้คุณผู้ฟังเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ย้ำเตือนหนักๆเตือนทุกวันนะคะภัยอันดับหนึ่งก็คือซื้อขายสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าข้อที่สองก็คือซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าสินค้าบางอย่างไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือว่าไม่ตรงปกนะคะรวมถึงซื้อสินค้าแต่ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำอันนี้ดิฉันเจอบ่อยนะคะไม่อยากจะนี่เลยโอ้ยเจอของประเทศไหนเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่ตรงปกไม่มีคุณภาพใช้แป๊บเดียวพังนะคะไม่สามารถส่งซ่อมได้ด้วยติดต่อคนขายก็ไม่ได้อันนี้คือเป็นอุทาหรณ์จริงๆที่เอามาบอกเล่านะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องสารทอรีนมีผลต่อสุขภาพมนุษย์เช่นแก่ช้าลงจริงหรือไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่ม Energy Drink มันมีข้อมูลต่อมาว่าหนึ่งในส่วนผสมหรือสารที่เขาบอกว่าผสมในเครื่องดื่ม Energy Drink นั่นก็คือสารที่มีชื่อว่าสารทอรีนเคยสงสัยไหมคะคุณผู้ฟังว่าสารทอรีนที่เขากล่าวอ้างว่าเมื่อผสมลงไปในเครื่องดื่มมันจะช่วยชะลอความแก่หรือเสริมสุขภาพโดยอาศัยหลักการว่าระดับของทอรีนในร่างกายคนเรามักลดลงไปตามอายุเรื่องนี้เราจะต้องมาดูกันจากงานวิจัยและคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสารทอรีนที่เขากล่าวอ้างนี่จริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์มันคืออะไรคะอาจารย์ทอรีนนี่นะฮะเป็นกรดอะมิโนแต่ว่าเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ได้อยู่ในโปรตีนคือในโปรตีนที่เรากินหรือที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมีกรดอะมิโนโดยภาพรวมแล้วเนี่ย20ชนิด10ชนิดเราสร้างหรือเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เองอีก10ชนิดเราต้องกินจากเนื้อสัตว์เข้าไปแต่ทอรีนเนี่ยจะว่ามันเป็นกรดอะมิโนตัวที่21ก็ว่าได้คือมันอยู่ในร่างกายเราอยู่หลายๆส่วนของร่างกายทอรีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ด้วยซ้ำเขาบอกว่ามีประมาณ 0.1% ของน้ำหนักตัวแต่ว่าเป็นกรดอะมิโนที่เราก็ยังไม่รู้บทบาทที่แท้จริงแต่เราเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ในร่างกายของมนุษย์โดยที่ว่าเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับระบบเลือดและหัวใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของกล้ามเนื้อและสมองแล้วก็ป้องกันอันตรายการเกิดอนุมูลอิสระในไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นลักษณะเซลล์ซ้อนเซลล์อยู่ในตัวเราไมโทคอนเดรียเนี่ยทำหน้าที่สร้างพลังงานให้ร่างกายเราแต่ว่าในกระบวนการสร้างพลังงานเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดเกิดอนุมูลอิสระทำให้เราต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเพื่อคอยกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดในไมโทคอนเดรียขณะที่ไมโทคอนเดรียกำลังทำงานอันนี้ทอรีนเนี่ยก็เป็นชนิดหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายผลิตเองแล้วก็ใช้ป้องกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราใช้หลายอย่างไม่ได้ใช้ทอรีนอย่างเดียวเครื่องดื่ม energy drink หรือที่เราเรียกว่าเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนนี่แหละ
นะฮะที่เขามีขายมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาใส่ทอรีนมาตลอดแต่ใส่ในปริมาณไม่สูงนะเวลาเราดูฉลากเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนต่างๆเนี่ยจะเห็นเขาบอกหน่วยของปริมาณวิตามินกรดอะมิโนเป็นหน่วยไมโครกรัมซึ่งเล็กมากเลยแต่บอกไว้แล้วมันดูเยอะลักษณะเดียวกับที่โฆษณาขายคอลลาเจนแสนมิลลิกรัมนะฮะไม่ต่างกันซึ่งโดยสรุปแล้วสารทอรีนก็คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราผลิตได้เองใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าสารที่เขานำมาผสมในเครื่องดื่มประเภท Energy Drink ผลิตมาจากไหนหรือว่ามันเป็นสารสังเคราะห์คะอาจารย์สังเคราะห์สังเคราะห์ได้เลยคือเวลาเรารู้ว่าอะไรที่มีคุณค่าเนี่ยนักเคมีเขาก็จะพยายามมองว่าจะสังเคราะห์ได้ยังไงคือในร่างกายเราเนี่ยเราสังเคราะห์เองที่ตับโดยใช้กรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่งคือซิสเตอีนซิสเตอีนนี่เราต้องกินจากเนื้อสัตว์นะแต่ครั้งนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างได้เองเช่นทอรีนเช่นคอลลาเจนเวลาสร้างเนี่ยมันจะมีพีคของมันคือช่วงเป็นเด็กที่ใกล้จะเข้าหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นพีคเลยเพราะว่าเราสังเกตนะว่ามนุษย์เนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวไปแล้วเนี่ยจะไม่สูงละจะหยุดดังนั้นเนี่ยเข้าถึงตั้งทฤษฎีว่าถ้าชะลอการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเด็กได้เนี่ยเด็กจะสูงขึ้นไปได้เยอะคือทำนองเดียวกันเจ้าทอรีนเนี่ยพออายุมากขึ้นเราก็สร้างได้น้อยลงเพราะระบบเอนไซม์มันก็แย่ลงก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เราบอกว่าต้องกินนู่นกินนี่เสริมอ่ะเช่นกรณีทอรีนเนี่ยมีคนสนใจว่ามันจะเป็นสารตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยทำให้เราแก่ช้าลงเพราะว่ามีการทดลองตีพิมพ์ในวารสาร Science ปี2023เนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยคือการขาดทอรีนนำไปสู่ความชราศึกษาในหนูกับลิงปริมาณที่เขาให้กินสูงคือ500ถึง1,000 มิลลิกรัมพูดง่ายๆครึ่งกรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมของสัตว์ทดลองเขาบอกว่าพวกนี้พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเดือนนะที่กินเป็นเดือนเนี่ยอายุไขเขาจะยืดออกไปเช่น 10% ตัวผู้แล้วก็ 12% ของตัวเมียอายุที่เพิ่มเนี่ยคือ 3-4 เดือนของหนูเนี่ยนะเทียบได้กับมนุษย์ 7-8 ปีแล้วก็เป็นการยืดอายุที่สุขภาพดีด้วยเพราะกระดูกเนี่ยจะหนาแน่นขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นความจำดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าก่อนที่เราจะถามว่าเราควรจะกินไหมเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองว่าเวลาสมมติว่ามีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมลงเนี่ยมันเสื่อมหลายกระบวนการนะเช่นกรณีทอรีนทอรีนเนี่ยมันลดลงเพราะเราสร้างด้วยเอนไซม์น้อยลงและคราวนี้ส่วนอื่นของร่างกายเราก็ไปด้วยแหละอย่างกรณีคอลลาเจนเหมือนกันพอเราอายุเข้า60เนี่ยความเหี่ยวย่นมาโดยดูได้ง่ายๆเรามีรอยย่นที่หางตาที่คิ้วที่นู่นที่นี่แม้กระทั่งที่อุ้งเท้าเราเนี่ยมันเหี่ยวไปหมดอะเวลาเดินบนพื้นเรียบๆเนี่ยเหมือนกับเดินบนกรวดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วบอกว่าเนี่ยกินทอรีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะจะทำให้แก่ช้าลงเนี่ยคำถามคือว่ามันเป็นตามนั้นไหมเพราะว่าการศึกษาที่สัตว์ทดลองเนี่ยเห็นผลที่ประจักษ์แต่ไม่รู้กระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะจากงานทดลองที่อาจารย์บอกมาเขาทดลองในสัตว์ทดลองแล้วเขาให้กินสารทอรีนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ใช่ไหมคะในปริมาณที่สูงแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราไม่รู้ว่าในกระบวนการทดลองนั้นเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผลการวิจัยมันก็ออกมาก็มีคำถามว่าทอรีนที่ร่างกายผลิตได้เองกับที่เป็นสารสังเคราะห์ที่ให้หนูหรือผสมในเครื่องดื่มที่ดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้กระบวนการในร่างกายเช่นการชะลอแก่หรือว่าช่วยพวกกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะหรือว่าสมองอย่างเงี้ยมันจะได้ผลเหมือนกันไหมระหว่างทอรีนที่ร่างกายสร้างเองกับทอรีนที่เป็นสารสังเคราะห์แล้วกินเข้าไปอะคะอาจารย์คือทอรีนเนี่ยนะสร้างเองสังเคราะห์แล้วก็กินจากอาหารด้วยมันมีสามแบบนะแต่เขาบอกว่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสังเคราะห์หรือว่ากินจากเนื้อสัตว์ถ้าเราย่อยแล้วเราก็ดูดซึมเข้าไปได้เหมือนกันความจริงเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าผมก็สังเกตตัวเองนะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเริ่มแย่ลงเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยไปตรงกับที่เขาก็เสนอกันใหม่ว่าคนสูงอายุเนี่ยควรจะกินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่าคนหนุ่มสาวที่ซ้ำคือแต่ก่อนเนี่ยเรากลัวว่าคนสูงอายุถ้ากินเนื้อสัตว์สูงเนี่ยไตจะทำงานหนักเพราะว่าในเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นมันก็มีกรดอะมิโนเยอะใช่ไหมใช่พอมีกรดอะมิโนเยอะเนี่ยมันก็จะมีการขับส่วนที่เป็นแอมโมเนียเนี่ยทิ้งทางอุจจาระปัสสาวะซึ่งทำให้อวัยวะเช่นไตเนี่ยทำงานหนักเขาก็พยายามบอกว่า
ให้คนสูงอายุกินโปรตีนให้น้อยลงเพื่อจะถนอมไตแต่ความจริงแล้วตอนนี้เป็นที่รู้จักกันว่าควรจะกินให้มากขึ้นเพราะว่าไตอ่ะมันก็ต้องพยายามทำงานแล้วมันก็จะเสื่อมไปตามวัยอ่ะนะแต่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ควรจะเสื่อมเพราะว่าถ้าเสื่อมมากๆเนี่ยบางคนเดินไม่ไหวแล้วนะไม่มีแรงบางคนเนี่ยจะมีปัญหานอกจากงานวิจัยที่ยกมา1งานวิจัยเกี่ยวกับสารทอรีนแล้วเขายังมีการวิจัยเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะอาจารย์มีนะฮะแต่ว่าอันนึงที่ผมสนใจจากบทความล่าสุดของแซนปี2023เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ทอรีนกับหนูทดลอง500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยผมก็ไปดูว่าที่เขาขายออนไลน์เนี่ยเขาขายกันยังไงทอรีน 100% เลยนะ500มิลลิกรัมเนี่ยขนาดบรรจุ30แคปซูลเนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยต่อเม็ดเนี่ยนะ18บาท33สตางค์แล้วก็อีกบริษัทนึงขายเฉลี่ย16บาทต่อแคปซูลหรือ1ต่อเม็ดเนี่ยอันนั้นก็คือทอรีน1แคปซูลที่หารเฉลี่ยราคาออกมาทีนี้ในงานวิจัยนี้เขามีวิธีวิจัยให้คนหรือว่าให้หนูทดลองกินยังไงฮะอาจารย์ก็ให้หนูทดลองกินธรรมดาเนี่ยบังคับให้มันกินอ่ะนะหนูพวกนี้ไม่กินหรอกถ้าให้กินเฉยๆหรือยกเว้นผสมกับอาหารให้กินค่ะแต่ว่าถ้าผสมอาหารเนี่ยลำบากเพราะว่าบางทีหนูกินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้วิธีบังคับจับยัดใส่เข้าไปเขามีวิธีการนะเอาใส่ให้กินในปากนะมันมีเข็มเฉพาะนะฮะที่สมมติว่าคนน้ำหนัก60กิโลกรัมเนี่ยถ้าจะกินให้เท่ากับหนูเราก็ต้องกิน60กิโลคูณด้วย500มิลลิกรัมปริมาณก็คือ30กรัมหรือประมาณ60แคปซูลวันนึงก็จะตก960บาทถึง 1,100 บาทอันนี้ถึงจะเป็นปริมาณที่เพียงพอเทียบเท่ากับงานวิจัยที่เขาให้หนูกินแล้วได้ผลใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นนะฮะซึ่งอันนี้คนมีสตังค์ไม่เท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงไหมเพราะว่าคนกับสัตว์เนี่ยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับการที่หนึ่งการที่สองคือสัตว์ทดลองที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มสาวใช่แต่เขามีงานวิจัยที่ทำในสัตว์ที่อายุมากนะซึ่งผลมันก็ออกมาไปในแนวเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าในหนุ่มสาวโดยสรุปแล้วถ้าเราจะกินสารทอรีนเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเข้าไปให้เทียบเท่าได้ผลจากงานวิจัยสำหรับคน60กิโลกรัมต้องกินอย่างน้อยๆวันละ60แคปซูลใช่ไหมคะแล้วถ้าเฉลี่ยออกมาจากราคาที่อาจารย์คิดนี่คือต้องกินถึงวันละ960บาทถึง 1,100 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะวันละเป็นพันบาทถ้าจะต้องกินทอรีนถ้าใครมีเงินก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าใครจะกินจากเครื่องดื่มประเภท energy drink แบบนี้มันจะได้ผลเหมือนกันไหมอาจารย์โดยเทียบเฉลี่ยปริมาณมันคงไม่ได้ผลหรอกครับเพราะว่าขวดหนึ่งเขาใส่ได้ไม่เกิน1มิลลิกรัมอ้าวน้อยมากค่ะเขาใส่ได้น้อยมากเพราะว่ามันคงจะพอมีปัญหาเกี่ยวกับการละลายคือเวลาจะละลายจะละลายยากสร้างความเข้มข้นสูงๆอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคือว่าในโลกวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีการศึกษาว่าสารอะไรต่างๆเนี่ยมีผลต่อการชะลอความแก่เช่นตอนนี้ที่มีโฆษณาคือวิตามิน B ชื่อนิโคตินามายอะดีโนซีนโมโนนิโครไทด์หรือ NAM บางอย่างก็เช่นเรสเวอราทัลที่อยู่ในองุ่นในไวน์เนี่ยนะก็มีคนเขาสกัดออกมาหรือผลิตทางเคมีเนี่ยออกมาเป็นสารสังเคราะห์เป็นเรสเวอราทัลเหมือนกับที่อยู่ในธรรมชาติเลยเพราะนั้นถ้าใครเชื่อเรื่องการชะลอความแก่ได้ด้วยสารเคมีเนี่ยคุณต้องกินเยอะมากกินหลายอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อเขากินวันละเป็นกำนะเป็นมื้อละเป็นกำหมายถึง1กำมือใช่ไหมอาจารย์1กำมือเลยหลายๆเม็ดเนี่ยถึงเขากินเพื่อจะขอยืดอายุคือเขามีปัญญาจะซื้อกินนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมกังวลคือเรายังไม่เคยมีงานวิจัยว่าอย่างกรณีทอรีนเนี่ยถ้าปริมาณมันสูงมากๆเนี่ยเช่นเป็น1กรัมเงี้ยมันมีผลยังไงกับร่างกายไหมคือมันดูเหมือนมีประโยชน์นะเป็นสารที่มีประโยชน์ร่างกายต้องการมากเลยแต่เมื่อเข้าไปทีเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดไปรวนกับระบบบางระบบในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะว่าทอรีนเนี่ยจริงๆแล้วมันผลิตที่ตับค่ะซึ่งอาจารย์จะให้ข้อมูลยังไงคะว่าถ้าเกิดจะดื่มเครื่องดื่มพวก energy drink ที่โฆษณาว่าผสมสารทอรีนหรือถ้าใครมีสตางค์มากหน่อยก็อาจจะไปซื้อสารสกัดทอรีนในปริมาณสูงๆเพื่อให้กินแล้วได้ผลเทียบเท่ากับในห้องทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยชะลอความแก่หรือช่วยให้มีประโยชน์ต่อหัวใจกล้ามเนื้อหรือสมองอะค่ะอาจารย์ผมไม่รู้จะได้นานยังไงนะเพราะว่าอย่าง Energy Drink เนี่ยหรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนบ้านเราเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ดื่มเท่าไหร่หรอกยกเว้นเวลาเขาแถมฟรีมาก็ดื่มดื่มแล้วก็เฉยๆมันก็อร่อยดีแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมหายง่วงนะเพราะผมเป็นคนที่ทนต่อคาเฟอีนสูงมากดื่มกาแฟดื่มอะไรก็ตาแป๊บเดียวผมก็หลับได้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะประเด็นอีกที่สำคัญก็คือว่าที่เขาสนใจตอนนี้คือคนที่กินทาวรีนแล้วเห็นว่าทาวรีนมีประโยชน์เยอะถ้าคนนั้นเป็นมังสวิรัตจะทำยังไงเพราะมังสวิรัตเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์เขากินแต่พืชซึ่งในพืชเนี่ยทาวรีนจะไม่มีงามีซิสเตอีนสูงถ้าเรากินงาเนี่ยร่างกายจะเอาซิสเตอีนไปสร้างทาวรีนที่ตับดังนั้นคนที่กินมังสวิรัตตับต้องแข็งแรงก็จะได้เปลี่ยนซิสเตอีนไปเป็นทาวรีนได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อให้มีประโยชน์ได้สารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการมันควรจะกินจากอาหารหรือว่าประเภทพวกสารสกัดนะคะอาจารย์กินอาหารดีกว่าอร่อยกว่าเราก็จะไม่เบื่อเวลาทำอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยเราจะเบื่อบางคนบอกว่ากินอาหารเหมือนนกมันจะดีได้ยังไงดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วเราดูว่าเรากินพอซึ่งการกินพอไม่พอเนี่ยก็ดูว่าร่างกายเรามันอยู่ได้สบายๆไหมแต่ก็ต้องหวังไว้อย่างหนึ่งว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องไปนะมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะทนอยู่ได้หรอกเพราะฉะนั้นกินแล้วพอให้อยู่ได้และร่างกายทำอะไรต่ออะไรได้มีกำลังวังชาพอถึงจุดหนึ่งจะไปก็ต้องไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น